เวลาเราเจ็บไข้เหมือนผีเข้าผีออกเอาสิงานนี้เอาดูเพิ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โอ้ยาวเลยเลยโอ้เวลาเราเจ็บไข้เหมือนผีเข้าผีออกนอนครวญครางร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างขึ้นอยู่กับว่าเราไปหาใครเขาก็จะบอกว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เขาตามที่เราไปหาคนคนนั้นหรือไม่คะใช่ครับก็เราไม่รู้ตัวแล้วก็ไปหาเขาเขาก็จับโรคใส่ให้เราซะก็เราไม่รู้เนาะเขาจับโรคใส่ให้เราแล้วก็เชื่อเขาตามทีนึงก็ฟังที่ว่ามันก็ง่ายหรอกครับเพราะว่าเขาหนึ่งผูกเนื้อไทยใส่สูตรพูดครับสองก็คือเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งโอเคครับเก่งมากคนเรียนหมอต้องเรียนหนังสือเก่งนะครับต้องมีความจำแม่นนะครับความจำนี่ต้องเป็นเลิศนะครับจะบอกให้ทราบความจำเป็นเลิศพอๆกับคนที่ก็เรียนมหานะครับมหาประโยค8ประโยค9บอกให้ทราบนะครับจะมีความจำเป็นเลิศนะมีความจำดีจบมหาประเรียนประโยค9เนี่ยความจำเป็นเลิศทั้งนั้นนะครับนะ8899เนี่ยครับโอเคนะถือว่าเป็นความจำเป็นเลิศในเรื่องของระบบความจำนะครับ แทนที่เราจะปกติกลับกลายว่าเราเป็นเพิ่มขึ้นอีกอาการต่อไปอีกตามตัวแปรที่เราไปผันตามแบบนี้พอได้ไหมคะเช่น A ไปหา B แทนที่ B จะบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกแต่ B ดันไปบอกว่าเป็นนั่นนี่ใช่ครับ A ก็เลยกลับบ้านเลยกลายเป็น A B C ต่อใช่ครับสีสีสีลืมใจแปลว่าอะไรไม่รู้ลุงงงกันแล้วจำก็มาภาษาจำก็มาพูดสี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 ลืมใจไปนู่นเกิดผิดที่เกิดผิดบ้านมีอะไรเกิดผิดบ้านลุงก็โอเคครับเข้าใจดีแล้วนะฮะดีแล้วต่อไปก็ฟังเรารู้เราที่เรานะครับฟังเขาก็ใช้หูให้เป็นประโยชน์ฟังเพื่อรักษาธรรมญาตินะครับฟังเขาเพื่อรักษามารยาทนะครับฟังเรามาวิเคราะห์มาพิจารณาตัวเราเห็นไหมครับขอให้อยู่ในเกณฑ์นี้เราพูดกันอยู่กรอบนี้พิจารณาตัวเรานะครับเอาเขาเป็นหลักเอาเขาเป็นเกณฑ์ชีวิตเราขึ้นอยู่กับเขาหมดยุ่งนะพี่นะยุ่งนะยุ่งนะอัตติอัตโนโถไปไหนล่ะทีนี้สุดท้ายแล้วตนก็พึ่งตนเองไม่ได้หาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเรื่องการแพทย์ทุกวันนี้นะครับแพงก็ขออภัยครับแพงก็แพงไอ้วันนี้ทำไมต้องซื้ออึดตรงนี้ใครนินทาฮะท่านอยู่นันจานินทานินทาลงหน้าจอเหรอเห็นไหมซื้ออึดแล้วมั้ยฮะเฮ้ยอย่านินทากันนะไม่ดีนะแต่นินทากันไม่ดีหรอกการนินทาการเรมันเทน้ำมันชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคโอเคไม่เป็นอะไรเห็นไหมลุงมาโอ้ยไม่เป็นอะไรนั่นคือเขาว่าครับเอาร้อนปวดหัวหรือเปล่าเออปวดหายเดี๋ยวนี้ดีไหมล่ะจบง่ายดีคุณสุริกันดาต่อนะฮะเมื่อกี้ถาม ABC เมื่อกี้เนี่ยครับสรุปไปหาหมอผีก็เป็นผีไปหาหมอวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์เดี๋ยวสิไปหาหมอผีก็เป็นผีไปหาหมอวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์ไปหาหมอธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติไปหาคนไม่ใช่หมอเราก็คือมนุษย์ธรรมดานี่เองเออเข้าท่าเนี่ยอย่างนี้มีจุดจบแล้วนี่โอ้ยนี่ความคิดนี่คิดอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดอย่างมีจุดจบเห็นไหมครับมันลงเลยแล้วเนี่ยอย่างนี้ช่วยขนมแม่ยายกินได้เลยครับตัวเองจะไม่เป็นอะไรเลยอ่ะจริงคนที่เขียนอย่างนี้จะรู้ทันทีสุขภาพร่างกายสบายเลยใช่ไหมฮะ
ถ้าจะมีก็มีคนข้างเคียงเห็นไหมครับตัวเองไม่เป็นอะไรแน่นอนนะครับใช่นะคุณสุริกันดาแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าแล้วก็พิมพ์ไม่ทีก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วครับ